อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะท้ายสุดแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์นั้นมีความเข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจเองมากน้อยแค่ไหนนะครับไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์คิดเองหรือว่าหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคิดให้ถ้าเป็นอย่างหลังพลเอกประยุทธ์ควรต้องพิจารณาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วนะครับโดยคุณวิชัยบอกว่าสิ่งที่ตอบกันในสภาเนี่ยมันแสดงถึงการไม่มีความรู้ทักษะด้านเศรษฐกิจเลยโลกปัจจุบันทุกประเทศต้องแข่งขันกันด้วยเศรษฐกิจถ้าผู้นำไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยจะไม่สามารถแข่งขันได้นะคุณพิชัยยกตัวอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นการที่ท่านนายกเนี่ยบอกว่าการที่ไทยขยายตัวต่ำเพราะมีฐานเศรษฐกิจใหญ่เป็นความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงนะครับเพราะขนาดประเทศจีนที่มีฐานเศรษฐกิจใหญ่กว่าประเทศไทยมากแบบที่เทียบกันไม่ได้เนี่ยก็ยังขยายตัวมากกว่าไทยเกินกว่า2เท่าเกือบจะทุกปีนะครับหรือประเทศมาเลเซียที่มีขนาดเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทยและ GDP ของมาเลเซียเนี่ยกำลังจะแซงไทยไปใน 1-2 ปีนี้ก็ขยายตัวมากกว่าไทยนะครับมาตลอด5ปีดังนั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือการบริหารของรัฐบาลซึ่งประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับเกือบสุดท้ายถึงขนาดที่สื่อต่างประเทศนะครับอย่าง Financial Times บอกว่าประเทศไทยเป็นคนป่วยของอาเซียนและจะยิ่งป่วยหนักนะครับเศรษฐกิจไม่ดีอย่างที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกแถลงในสภาแต่อย่างใดและอยากให้นายสมคิดกลับไปอ่านบทวิเคราะห์นี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พูดเกินจริงนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ย2วันที่ผ่านมามันเหมือนมีมันตราใหม่ของคุณสมคิดในการอ้างตลอดเวลาว่าถ้าเราไม่ดีจริงโมดี้จะไม่อัพไม่อัพเกรดฟิตอย่างงู้นอย่างงี้เดี๋ยวนะฮะมันยกจากอันดับเท่าไหร่มาเท่าไหร่ฮะแจกแจงตรงนี้ด้วยก็ไม่ได้พูดนะฮะแค่ยกตัวอย่างว่ามีเขาจัดอันดับให้ดีขึ้นแต่ถามว่าดีจากเท่าไหร่ไปเท่าไหร่ไม่แต่ว่าจะสังเกตว่าเวลาคนอื่นเขาวิจารณ์จากต่างประเทศเนี่ยจะไม่ให้ความสำคัญแต่พออะไรที่เป็นคุณกับตัวเองสักนิดนึงเอากลับมาโลเอากลับมาขยี้ซะนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเราเห็นขึ้นมาจากเท่าไหร่หรือประเด็นที่ฟิชหรือบูดี้เขาพยายามที่จะไปปรับขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรและประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์หรือไม่นะฮะมันก็ไม่เกี่ยวกันอย่างเช่นนะฮะอย่างพวก Standard & Poor's หรือ Fitch Ratings เนี่ยก็จะไปดูพวกเขาเรียกว่าเสถียรภาพทางการคลังบ้างใช่ไหมฮะก็ไปดูว่าเอ๊ะเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นอย่างไรซึ่งโอเคมันก็ถ้ามันดีขึ้นมันเยอะขึ้นเขาก็ให้ความเข้มแข็งมากขึ้นให้คะแนนดีขึ้นแต่ถามว่ามีผลประโยชน์อย่างไรต่อเราเนี่ยมีผลอะไรต่อประชาชนบ้างไหมที่จะโยงเข้ามาได้แล้วสิ่งที่เขาเคยเตือนล่ะสื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงถ้าไม่พูดสิ่งที่เขาเป็นห่วงเรื่องของภาคสหริมทรัพย์ที่มันเป็นฟองสบู่หรือเปล่านะ 450,000 ห้องนะคอนโดเนี่ยที่ว่างอยู่เนี่ยทำไมไม่เอามาพูดล่ะนะคือเลือกแต่เรียกว่าเชอร์รี่พิกกิ้งคือเลือกแต่สิ่งดีๆใช่ครับมาโชว์อธิบายนะนะครับคุณพิชัยยังบอกว่าแล้วจากนี้นะครับการที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยดูถูกคนจนนะบอกว่าไม่เสียภาษีทั้งที่ความจริงเนี่ยครับคนจนก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการจับจ่ายใช้สอยทุกครั้งและภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือรายได้ที่มากที่สุดของรัฐจึงอยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้เรียนรู้และเข้าใจดังนั้นจึงอยากแนะนำอีกครั้งนะครับว่าแทนที่พลเอกประยุทธ์จะเที่ยวแนะนำให้ประชาชนอ่านหนังสือตั้งแต่จินดามณีไปถึง Animal Farm พลเอกประยุทธ์เองก็ควรจะอ่านหนังสือเศรษฐกิจให้มากๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจนะครับสมัยใหม่ของต่างประเทศเพราะตลอดระยะเวลาที่5ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าความรู้ทางเศรษฐกิจของพลเอกประยุทธ์นั้นมีน้อยมากยิ่งตอนอภิปรายแถลงนโยบายก็ยิ่งเห็นได้ชัดขนาดเศรษฐกิจแบบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยยังรู้น้อยทั้งนี้เศรษฐกิจสมัยใหม่เนี่ยจะยิ่งเข้าใจได้ยากมากกว่านี้อีกนะคือตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยเขาต้องการผู้นำที่เข้าใจเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าถามว่าที่เราพูดเรื่อง disruption เรื่องของอะไรนะ AI ที่มันเข้ามาเนี่ยถ้าคุณไม่ทันคุณยังคิดอะไรแบบเดิมๆมันไม่ทันโลกเขานะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออาจารย์คุณพิชัยเนี่ยเป็นห่วงคนใกล้ตัวที่บอกว่าให้ข้อมูลที่โม้เกินจริงให้ข้อมูลผิดๆแก่พลเอกประยุทธ์นะฮะนะอันนี้สำคัญนะพลเอกประยุทธ์ต้องแฟกเช็คนิดนึงนะครับว่าข้อมูลที่ได้มาจากบรรดาคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยมันจริงหรือไม่อย่างไรนะครับครับ